สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำคีย์ลัด5ตัวนะครับของโปรแกรม Premiere Pro ที่จะทำให้เราตัดต่อได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับจริงๆผมไม่ค่อยแนะนำสำหรับการที่เราจะมานั่งเปลี่ยนคีย์ลัดไปเป็นแบบที่เราต้องการนะครับเพราะว่าคีย์ลัดที่เขาให้มาเนี่ยผมว่ามันโอเคแล้วก็สมมุติเวลาเนี่ยถ้าเกิดเราไปเปลี่ยนคีย์ลัดตามใจเราเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราไปคุยกับคนอื่นหรือคนอื่นแนะนำเรามาว่าต้องกดอย่างนี้กดตัวนี้นะคีย์ลัดอย่างนี้นะอย่างนี้นะมันก็จะไม่ตรงกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะไม่ชินมือกับที่เราเคยเปลี่ยนหรือเราไปดูคลิปสอนการตัดต่อใน YouTube อะไรอย่างส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำเป็นคีย์ลัดมาอย่างเงี้ยพอถ้าเกิดเราไปเปลี่ยนเป็นคีย์ลัดของเราเนี่ยเราก็จะสับสนพอเราสับสนเนี่ยมันต้องจำทั้ง2 อย่างเนี่ยทั้งของเราทั้งของเขาเนี่ยผมว่ามันจะงงไปกันใหญ่นะครับผมก็เลยอยากจะแนะนำว่าคีย์ลัดที่เขาให้มาในโปรแกรมเนี่ยเราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเลยเราพยายามจำของเขาให้ได้มากที่สุดดีกว่าแล้วเราก็จะได้คุยกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นนะครับก็มาเริ่มที่คีย์แรกเลยนะครับที่ผมจะแนะนำวันนี้ก็เป็นพวกคีย์ลัดพื้นฐานซะมากกว่านะครับก็ไม่ได้เป็นคีย์ลัดที่แอดวานซ์ซะมากมายนะครับก็เป็นคีย์ลัดทั่วๆไปนี่แหละส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ผมใช้บ่อยที่สุดคีย์ลัดที่1เลยนะครับก็คือซูมอินซูมเอาท์นะครับซูมอินซูมเอาก็คือเนี่ยเครื่องหมายลบบวกได้เลยนะครับที่คีย์บอร์ดเนี่ยมันก็จะเป็นการซูมไทม์ไลน์ของเราเนี่ยให้เราซูมเข้าซูมออกเพื่อให้เรามองงานได้ง่ายขึ้นเนี่ยเรามีงานเท่าไหร่เราก็ซูมออกมาดูหรือซูมเข้าไปเพื่อที่จะจัดการให้มันละเอียดยิ่งขึ้นทีละเฟรม2เฟรม5เฟรมอย่างเงี้ยครับมันก็จะซูมได้บวกลบที่คีย์บอร์ดนะครับมันก็ยังสามารถไปบวกลบได้ที่ Effect Control ก็ได้นะครับตรงนี้ก็บวกลบได้หรือไม่ถ้าเกิดเรามาคลิกที่ฝั่งตรงนี้ที่เป็นโปรเจกต์ที่ใส่ไฟล์ของเราพวกนี้เราก็บวกลบได้มันก็จะเป็นการขยายโฟลเดอร์แต่ส่วนใหญ่ตรงนี้ไม่ค่อยมีใครมาขยายตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ที่บวกลบหลักๆ ก็คือตรงไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับคีย์ลัดแรกนะครับอยากให้เพื่อนๆก็ใช้ตรงนี้ให้ชินมือนะครับจะได้ไม่ต้องมาขยายตรงนี้หดตรงนี้นี่เสียเวลาครับแล้วก็คีย์ลัดที่2นะครับคีย์ลัดที่2ก็คือ Ctrl KCtrl K ก็คือมันชื่อภาษาอังกฤษมันคือ Add Edit ก็คือการตัดเนี่ยแหละครับการตัดส่วนใหญ่ผมจะใช้แล้วผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะวางมือแถบด้านขวาของแป้นคีย์บอร์ดนะครับวางมือผมก็คือนิ้วโป้งผมก็อยู่ Ctrl ด้านขวานิ้วก้อยก็อยู่ตัว K อย่างเงี้ยผมก็กด Ctrl K ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วก้อยนะครับกดเนี่ยครับก็คือการตัดและนี่ก็คือการตัดกดลาก Play Head มาที่เราจะตัด Ctrl K อย่างเงี้ยครับกด Ctrl K หรือเรามีหลายๆเลเยอร์เนี่ยเราก็สามารถตัดได้ทีเดียวหมดเลยก็ได้นะครับโดยการเราลากเนี่ยลากตัวที่เราจะตัดเนี่ยกี่เลเยอร์เนี่ยเราลากไปถ้าเกิดเราใช้การลากเนี่ยมันก็จะตัดเท่าที่ตัวที่เราเลือกไว้นะครับกด Ctrl K แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เลือกไว้เนี่ย Ctrl K มันก็จะทำงานแค่สีน้ำเงินตรง V1 แค่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามีหลายเลเยอร์เนี่ยแล้วเราเลือกให้มันเป็นสีน้ำเงิน3เลเยอร์ตามที่เรามีเนี่ยมันก็จะตัดตามเลเยอร์ที่เราไฮไลท์ตรงนี้เอาไว้นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับเนี่ยครับกด Ctrl K มันก็จะทำงานสีน้ำเงินแถบนี้คือเลือกว่าเราจะทำงานเลเยอร์ไหนนั่นเองครับกดไปตัดนี่ Ctrl K Ctrl K Ctrl K เราไม่ต้องมาใช้เครื่องมือตรงนี้ครับเสียเวลาครับมานั่งกดทีละอันทีละอันทีละอันคือคนอื่นก็อาจจะใช้นะครับไอ้เครื่องมือนี้แต่ผมใช้น้อยมากส่วนใหญ่ผมก็จะจิ้มที่ตัวเนี่ยแล้วก็ Ctrl K ไป Ctrl K ตัวที่3ก็คือปุ่ม Shift กับ Delete นะครับRipple Delete ก็คือการที่เรากดที่ตัวเนี่ยเรากดลบเนี่ยแล้วข้างหลังทั้งหมดเนี่ยมันจะเด้งมาแทนที่นะครับเดี๋ยวผมจะลองลบให้ดูนะครับกด Shift แล้วก็ Delete ค้างเอาไว้1ทีอ่ะเนี่ยครับมันก็จะเด้งมาแทนที่ตัวที่เราลบไปลากเส้นมาที่เราจะตัดกด Ctrl K นะครับตัวนี้ที่เราจะตัดเรากด Shift Delete ปึ้งข้างหลังโผล่มาแล้วแทนที่ Shift Delete เนี่ยครับง่ายมากตัวที่4ก็คือตัว Vตัว V ก็คือ มันก็เหมือนในโปรแกรมอื่นๆนะครับตัว V ของ Adobe มันก็จะเป็นพวก Selection Tool ก็คือไว้ทำเป็นหัวลูกศรอย่างเงี้ยไว้จิ้มไว้จับตัวพวกนี้ไว้ครับถ้าเป็นมันอยู่เครื่องมืออื่นอย่างเงี้ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนให้มันเป็นตัว V นะครับถ้ามันเป็นเครื่องมืออื่นมันก็จะจับไม่ได้มันก็จะเป็นเครื่องมืออื่นไปแทนตัว V ก็คือไว้จับ
selection tool นะครับสำคัญครับอันนี้เราจะได้ไม่ต้องเอาเมาส์มากดที่ตรงนี้ตลอดส่วนใหญ่เครื่องมือพวกนี้ก็จะมีพวกกีรัดบอกอยู่แล้วนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ใช้แค่บางตัวเพราะว่าบางตัวผมก็ใช้จิ้มเอาตรงนี้แต่ตัว V เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะกดที่คีย์บอร์ดไม่ได้มานั่งกดตรงนี้ครับเพราะว่าตัว V ส่วนใหญ่จะใช้บ่อยตัวสุดท้ายนะครับตัวที่5ก็เป็นพวกลูกศรทั้ง4ทิศนะครับลูกศรทั้ง4ทิศที่คีย์บอร์ดมันใช้ยังไงบ้างก็คือซ้ายกับขวาเนี่ยมันก็คือการไปซ้ายถ้าซ้ายก็ไปทางซ้าย1เฟรมคือไปข้างหน้า1เฟรมถ้ากดลูกศรขวาก็คือไปข้างหลัง1เฟรมอย่างเงี้ยครับกดลูกศรขวาไปข้างหลังทีละเฟรมกดลูกศรซ้ายก็ไปข้างหน้าทีละเฟรมแล้วลูกศรขึ้นบนกับลงล่างเนี่ยก็คือไปที่คัดแต่ละคัดนะครับขึ้นบนก็คือไปด้านหน้าของเส้นมันจะยึดเส้นนี้เป็นหลักนะครับเส้นเพเฮดเป็นหลักมันยึดจากเส้นนี้เรากดลูกศรบนมันก็จะมาคัดตรงนี้กดถ้าเราอยู่คัดนี้เรากดอีกทีนึงมันก็จะมาคัดนี้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 มันจะยึดตามเส้นนี้แล้วก็ยึดตามไฮไลท์ที่เราเลือกตรงนี้นะครับ V1 V2 V3 V4 เนี่ยมันจะยึดตามตรงนี้ด้วยสมมติถ้าเรามีหลายลายเนี่ยแล้วเราตัดหลายอย่างคนละเส้นกันเนี่ยถ้าเราเลือก V1 V2 V3มันก็จะยึดตามคัดพวกนี้ด้วยทั้งหมดอ่ะสมมุติผมลองกดลงอีก1ทีมันก็จะมาคัดตรงนี้นี่ครับกดอีกทีนึงก็มาคัดตรงนี้กดอีกทีก็มาคัดนี้แต่สมมุติถ้าเราเอาไฮไลท์ตรงนี้ออก V2 V3 มันก็จะมาตามคัดแค่ของลายที่1 V1 แค่นั้นนะครับเดี๋ยวผมกดลูกศรลง1ทีดูนะครับ1ทีมาคัดนี้อีก1ทีมันก็จะต้องมาคัดนี้นะครับเนี่ยครับคัดนี้มันจะข้ามผ่านลายอื่นไปเลยเพราะว่าเราเลือกไฮไลท์แค่ลายนี้การทำงานของมันต้องเลือกลายตรงนี้ด้วยเลือกไฮไลท์พวกนี้ไว้ถ้าเราไม่ได้เลือกมันก็จะมองไม่เห็นมันก็จะไม่สนใจมันก็จะมองข้ามไปครับ5คีย์ผ่านไปนะครับผมแถมให้สักอีกคีย์นึงแล้วกันนะครับก็คือที่ต้องใช้บ่อยๆเลยแหละคือ Ctrl Z แล้วก็ Ctrl Shift Z นะครับCtrl Z ก็คือเหมือนที่เรารู้ๆกันนั่นแหละ Ctrl Z ก็คือ Undo เราทำอะไรไปเราก็อยากย้อนกลับเราก็กด Undo ไปสมมติผมลบ1ทีลบ2ทีลบ3ทีลบ4ทีอ่ะผมลบผิดผมก็กด Ctrl Z กลับมาก็เหมือนปกติแต่สมมติอยากจะลบกลับไปอีกแต่เราจำไม่ได้ว่าเราทำอะไรไปบ้างก่อนหน้าที่เราลบเนี่ยเรายังสามารถกด Ctrl Shift Z กลับไปมันก็คือจะย้อนกลับไปทำเหมือนเดิมเมื่อกี้อีกเนี่ยครับ Ctrl Shift Z 1ทีไปละอีก1ทีนี่Ctrl Shift Z ก็ทำเหมือนทีแรกที่เราลบชื่อภาษาอังกฤษมันก็ชื่อว่า redo ก็คือเหมือนทำอีกครั้งหนึ่งผมว่าสำคัญอยู่นะ Ctrl Shift Z เนี่ยเพราะว่าผมก็ค่อนข้างใช้บ่อยบางทีลบเลยหรืออะไรเงี้ยก็คือสามารถยังใช้ได้อยู่ก็เพื่อที่คลิปจะได้ไม่ยาวมากครับวันนี้ก็แนะนำไว้สัก 5-6 คีย์แล้วกันส่วนใหญ่ก็เป็นคีย์รัดที่ผมใช้บ่อยเนี่ยแหละใช้คือใช้ทุกครั้งแหละที่เปิดมาเพื่อนๆก็ลองไปจำแล้วลองฝึกใช้ให้ชินมือครับของพวกนี้ผมว่ามันใช้ไปบ่อยเดี๋ยวมันก็ชินเองแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาใช้พวกเมาส์ไปจิ้มแต่ละทีอย่างเงี้ยมันค่อนข้างเสียเวลาก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามหรืออยากแนะนำติชมผมอยากให้ทำคลิปสอนแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาได้นะครับผมก็จะอ่านแล้วก็ถ้าเกิดอันไหนผมทำได้หรือผมพอรู้ก็จะมาทำคลิปสอนบอกกันละกันนะครับส่วนวันนี้ก็อย่าลืมอีกอย่างนะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสำคัญมากสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ